Run. Run. สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับตอนนี้อยู่กับ ID ไก่กุ๊กๆนะครับเดี๋ยวจะมีการรีวิวเรนเจอร์นะส่วนเรนเจอร์เดือนหน้าเนี่ยยังไม่มีข่าวนะครับเดี๋ยวมีข่าวเนี่ยจะรีบนะครับทำคลิปรายงานให้ได้รับทราบกันเลยนะส่วนอีเวนต์นี้นะครับผมคงไม่เปิดแล้วนะสำหรับ ID ไก่นะครับเพราะว่าได้มาทั้ง3ตัวแล้วสบายเลยครับเดี๋ยวไปดูการรีวิวครับว่าวันนี้ผมจะรีวิวตัวอะไรครับนี่ครับวันนี้จะมารีวิวแซลลี่ดาวินชีครับผมอัพเป็นร่างไฮเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการเปลี่ยนเกียร์แล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ยังเป็นเวล120อยู่นะครับผมจะใส่เกียร์แบบนี้นะคือเอาคาทาเนี่ยแห่งเกียรติยศนะครับมาลดคูลดาวน์นะครับอย่างตัวเซชโชมารูเนี่ยผมก็ต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะเพราะว่าถ้าคูลดาวน์18วิเนี่ยใช้งานลำบากครับแล้วก็เพิ่มเลือดไปนะแล้วก็ออกสกิลครับพออัปเกรดเป็นไฮเปอร์แล้วเนี่ยก็ใส่เป็นเกียร์สายบัฟเลยนะครับแล้วก็ลดแร่ด้วยนะเพราะว่าผมเนี่ยเทรนตอนนี้ลดแร่น่าจะเจ๋งอยู่นะมาดูกันครับว่าดาวินชีร่างไฮเปอร์เนี่ยมันโหดยังไงนะครับและสกิลที่1เนี่ยการโคลนนิ่งของมันเนี่ยมีความแตกต่างกับเจมเวทนะครับแล้วก็ตัวบราวเค้กยังไงนะมีน้องๆถามมาว่าพี่ผมใช้เจมเวทก็ได้ใช้บราวเค้กก็ได้ขโมยได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันต่างกันแบบคนละชั้นเลยครับอยู่กันคนละโลกเลยนะผมปล่อยออกมานะครับดูครับเปรี้ยงครับเนี่ยมาทีเดียว 3-4 ตัว5ตัวได้เลยนะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโกงมากๆอยู่นะครับโดยเฉพาะในลีกล่างๆเนี่ยเรนเจอร์เนี่ยมักจะมีการหลบสกิลที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็เรนเจอร์ความสามารถน้อยเนี่ยมันมักจะโดนโคลนนิ่งได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยครับคืออมตะอยู่เนี่ยบัฟอมตะกันอยู่เนี่ยมันก็โคลนนิ่งได้หมดเลยนะส่วนสกิลที่1เนี่ยมันก็มีการตีรุนแรงอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่เน้นนะครับคือถ้ามาเจอเรนเจอร์ในระดับสูงๆเนี่ยมันจะตีไม่ตายหรอกเรามาเน้นที่สกิลการโคลนนิ่งนะครับดูครับมันมีการออกสกิลเนี่ยค่อนข้างไวนะครับแอนิเมชันการฟาสกิลเนี่ยถือว่าไวมากนะครับทำให้มันเนี่ยค่อนข้างจะโหดเลยนะในเรื่องของการโคลนนิ่งนะครับส่วนสกิลที่2นะครับร่างอัลตร้าขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นสายบัฟแล้วนะครับมีการฮีลนะครับบัฟฮีลนะครับต่อเนื่องแล้วก็มีการสร้างกรอบเลือดขึ้นมานะครับแถมยังมีการเพิ่มอัตราการต้านสกิลนะเรียกได้ว่าสกิล2เนี่ยค่อนข้างจะครบเครื่องมากเลยนะครับส่วนทำไมผมถึงอยากจะให้อัพเป็นร่างไฮเปอร์เนี่ยเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเวลาที่ดาวินชีโดนฆ่าเนี่ยจะไม่เสียแร่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะสำหรับตัวดาวินชีนะครับแถมมันมีพอเป็นร่างไฮเปอร์ปุ๊บเนี่ยสกิลที่2เนี่ยมันก็จะมีอัตราการฮีลที่สูงขึ้นนะผมก็เลยแนะนำตัวนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับว่าควรจะอัพเป็นไฮเปอร์นะครับเดี๋ยวไปลองเล่น PVP กันดีกว่าไปลุย PVP กันครับผมอยู่เพชร2เนี่ยไม่ใช่ว่าทีมห่วยนะคือทีมค่อนข้างจะเจ๋งนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นเลยครับเนี่ยครับไม่ได้เล่นมา2วันแล้วนะ PVP คือไม่ได้แตะเลยนะครับใช้เกมตั้งรับอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าเกมตั้งรับเนี่ยก็ชนะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยชนะเยอะนะโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยเขาตั้งใจมาสุ่มตีผมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาเจอทีละ2ที2ทีเลยนะแล้วก็มาแจกแต้มถ้ามาแจกแต้มก็ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวไปตีคืนกันดีกว่านะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นเลยครับหลังๆเข้ามาเนี่ยเข้ามาเก็บจุดติอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเลยนะก็ค่อนข้างจะร่วงลงมาพอสมควรเดี๋ยวตีไล่ตีคืนก่อนนะครับจะมาดูกันว่าเป็นยังไงครับตัวดาวินชีครับผมอัพเป็นไฮเปอร์แล้วมันก็จะมีความถึกขึ้นนะครับในเรื่องของเกียร์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีการเปลี่ยนเกียร์ครับอ้าวชิบหายละทำไมมันตายไวขนาดนั้นนี่ขนาดใส่เกียร์ถึกแล้วเนี่ยโอ้โหสงสัยจะต้องเป็นเพิ่มถึกช่องกลางด้วยแล้วละมั้ง
เดี๋ยวคงต้องทดลองดูไปก่อนนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยยังไม่มีตัวฟาดมาแล้ว1ตัวยังไม่มีตัวบัฟอมตะนะครับแล้วก็เล่นทีมเดียวครับตอนนี้ทีมผมเนี่ยแต่ว่าก็เล่นยื้อได้นะครับพอจะเล่นยื้อได้แล้วนี่ครับรอฟาดสวนกลับอย่างเดียวเลยโอเครอบนี้น่าจะชนะสบายๆแล้วครับใช้เพียงแค่ไอเทมเดียวเลยนะแต่วิธีการดูวิธีการดูนะครับเผื่อมีคนถามนะมานะครับว่าใส่บัฟจะใส่ยังไงเป็นรถแร่ดีไหมจริงๆเทรนผมอ่ะผมอยากให้เป็นรถแร่นะครับเพราะว่าในเกมตั้งรับเนี่ยตัวจะออกมาได้เยอะมากนะสำหรับรถแร่นะครับส่วนมันจะตายไวไหมเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นนะครับคือตายไวอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตายไวจนน่าเกลียดนะครับซึ่งถ้าเกิดทีมเรามีตัวบัฟนะครับมีตัวบัฟเลือดอะไรเงี้ยมีตัวฮีลเลือดสิมีตัวบัฟอมตะประมาณนี้นะครับมันก็จะช่วยได้นะดูครับส่วนเซชโชมารูเนี่ยเป็นตัวที่ผมว่ายังไม่ถึงระดับเมตานะเมตาก็คือเหมือนมีสกิลที่เปลี่ยนแปลงตัวเกมไปเลยผมว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแค่ใกล้เคียงครับผมว่าตัวเมตาเนี่ยคือเจ้าดาวินชีเนี่ยแหละถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพีโก้นะครับที่เคยเป็นตัวเมตามาแล้วดาวินชีเนี่ยเป็นเมตาแน่นอนนะครับตัวเมตานี่คือเหมือนประมาณว่าโอ้โหโหดสุดๆประมาณนั้นนะครับโอเครอบนี้ชนะเรียบร้อยนะครับก็หันมาเล่นยื้อได้ประมาณหนึ่งอยู่นะแต่เดี๋ยวคงต้องไต่ไปเรื่อยๆครับเพิ่งจะอัพมานะเดี๋ยวผมดูว่าเกมตั้งรับของผมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปดูตัวดูเกียร์ของก่อนครับว่าโหดแค่ไหนนะพอจะสู้ได้ไหมอันนี้ขอข้ามไปก่อน U49 แล้วน่าจะมีเกียร์ดีมากขึ้นนะครับลิเดียเฉินโอ้เกียร์ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะโอเคแบบนี้ลองสู้ดูครับเพราะว่าเกียร์เขาเนี่ยยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคิดว่างั้นนะครับดูว่าจะไหวไหมนะต้องลองดูครับเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยตัวค่อนข้างจะดีนะครับมีแต่ว่ามีแค่เรื่องเกียร์เนี่ยที่ผมมองว่าอาจจะพอฆ่าได้มั้งเดี๋ยวผมมาใส่ดาวินชีโอ้ดาวินชีมันก็ยังดูตายง่ายอยู่นะผมว่าคงต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ที่มันดูถึกกว่านี้แล้วล่ะพอดูแล้วเมื่อกี้นะครับโดนยิงดอกเดียวก็ปลิวเหมือนกันนะแต่ว่าคูลดาวน์11วิครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับผมว่าผมคงต้องใส่เกียร์ไปเพิ่มถึกแล้วล่ะแบบนี้เนี่ยดูละยังยืนระยะไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวดาวินชีของผมครับเดี๋ยวคงต้องมีการเปลี่ยนแปลงสักหน่อยนะครับยอมเติมเลือดดีกว่านะเพราะว่าแบบนี้ไม่ไหวครับยืนระยะยังไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าทีมของผมเนี่ยมันยังไม่มีตัวบัฟอมตะนะมีแค่ตัวดาวินชีเนี่ยคือตัวมันเองนี่แหละที่มีการบัฟฮีลนะครับแล้วก็สร้างเกราะเลือดนะส่วนตัวเซชโชมารูเอามาช่วยทีมนะครับโอเคดูแล้วน่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับยิงเข้ากลุ่มเลยโอเคเรียบร้อยเนี่ยครับดาวินชีถ้าเกิดมันไม่ตายง่ายนะผมว่ามันก็สามารถโคลนนิ่งได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะฆ่าดาวินชีนะครับก็น่าจะต้องใช้เรนเจอร์นะครับกลุ่มพวกที่ทำลายแรงๆเนี่ยหรือว่าทำลายกลุ่มหลังเนี่ยก็น่าจะช่วยได้นะเพราะว่ามันมีอาการตายง่ายๆให้เห็นอยู่นะครับอันนี้คือผมเพิ่งเคยเล่นเลยนะตัว ID หลักเนี่ยผมไม่มีนะครับผมก็เลยเพิ่งมารู้เลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงไปดูการตีกลับดีกว่านะตอนนี้เนี่ยเน้นการตีกลับนะครับจะได้ดูเกียร์แล้วก็ดูตัวเรนเจอร์เขาด้วยว่าเราจะพอสู้ได้ไหมนี้ขอข้ามไปก่อนโอ้โหเกียร์ไม่ค่อยดีนะเกียร์ไม่ค่อยดีนะครับเอาจริงๆนะแต่ว่าตัวเขาโหดนะครับโอ้อันนี้ก็เหมือนกันนะดูแล้วเนี่ยผมสู้ไม่ไหวนะครับแต่เรื่องของเกียร์เนี่ยก็พอสู้ได้อยู่นะเดี๋ยวคงต้องคัดมาตีดูบ้างนะครับอย่างทีมนี้เหมือนกันนะครับการใส่เกียร์เนี่ยค่อนข้างจะน่าจะมีปัญหาอยู่นะเดี๋ยวไปลองดูครับว่าจะผ่านไหมลุยครับลองดูครับก็เหมือนกับทีมเมื่อกี้นะตัวค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าการใส่เกียร์เนี่ย
น่าจะมีจุดที่ทำให้เจาะได้อยู่นะครับดาวินชีโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหฟาดมาทีเดียวเป็นฝูงและเอาถึงดาวินชีอีกตัวหนึ่งมาเลยนะเออเป็นไงล่ะเออดาวินชีมันยืนผมจำได้ว่ามันยืน300กว่านะแต่ว่ามันฟาดดาวินชีของอีกฝั่งมาได้เลยครับเนี่ยครับคือสกิลที่1 นะครับของเจ้าดาวินชีเนี่ยมันระยะสกิลเนี่ยแค่300จุดเองนะครับ300จุดเองนะแต่ว่ามันสามารถฟาดถึงดาวินชีอีกตัวหนึ่งได้เลยนะแสดงว่าอัลกอริทึมของตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นเมตานะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะคือปัจจุบันก็น่าจะต้องใช้คำนี้อยู่นะครับเพราะว่าไม่สามารถหาตัวมาทดแทนได้เลยนะอ่ะเนี่ยครับผมใช้สกิลตัวอื่นเข้ามาช่วยเหลือก่อนครับเซชโชมารูเนี่ยเจ๋งอยู่นะอ่ะผมพัดไปติดป้อมเลยดีกว่าเพราะว่าตัวข้างหน้าผมเนี่ยเดินดันไปได้ละอ่ะดาวินชีช่วยหน่อยเนี่ยครับให้กลุ่มมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับไม่ต้องทำอะไรมากนะมีดาวินชีเท่ากับมีเรนเจอร์ทุกตัวครับสโลแกนนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับอ่ะผมลองเล่นการให้ดูกันประมาณนี้ก่อนนะครับทีมผมใช้แค่5ตัวนี้ก่อนนะเพราะว่ากียามีไม่พอนะครับตัวเนี่ยพอจะมีบ้างแล้วล่ะแต่เดี๋ยวคงต้องไปรอดูนะครับรอบหน้าว่าผมจะเปิดตัวอะไรเพิ่มมาได้เนี่ยคงจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเรนเจอร์แล้วก็เกียร์อยู่เหมือนกันนะส่วนเกียร์นะครับผมก็ให้ดูไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยก็น่าจะต้องลองดูก่อนต้องลองดูก่อนว่าเราเนี่ยยินดีไหมที่ใส่เกียร์แบบนี้เนี่ยมันก็มีการตายง่ายให้เห็นอยู่นะครับผมรู้สึกว่ามันมีการตายง่ายให้เห็นอยู่ใครที่จะเปลี่ยนเป็นเพิ่มเลือดก็สามารถเพิ่มได้อยู่นะเพราะว่าฐานเลือดของมันเนี่ย1.2 ล้านเองนะครับคือถ้าเกิดเพิ่มเลือดขึ้นมาก็เพิ่มได้อีกประมาณ3เท่าก็เพิ่มได้3.4 ล้านนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากลดแรกก็ลดนะครับจริงๆแล้วเนี่ย1,300เนี่ยใช้แรกไม่เยอะนะผมว่าดาวินชีเนี่ยไปเติมเลือดก็ได้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนไปเติมเลือดดีกว่าอ่ะประมาณนี้นะเพราะว่าผมคงไม่ต้องการให้มันวิ่งไวมาก120เนี่ยถือว่าวิ่งไวแล้วประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมคงจะเปลี่ยนเกียร์นะครับคือเกียร์ยังเป็นสายบัฟอยู่นะครับคือเพิ่มเลือดออกสกิลนะครับส่วนรถแร่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจกับแร่ของมันไหมอันนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะผมคงไปเติมเลือดดีกว่านะครับโอเควันนี้มาเล่นให้ดูนะครับว่าดาวินชีเนี่ยมันโหดยังไงนะครับก็ตามที่เห็นนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ